แบบลักษณะแบบปูพรมทีเดียวเลยค่ะทำเป็นวงกว้างเลยคือแบบว่าปรับแบบ 100% เลยแต่ว่าเขาคือยังไม่ขอรับรองฝั่งนู้นนาใช่ไหมคะนาค่ะที่ตรงบ้านหลังเขาขาว60ไร่นะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะดำนาถ้าจุดที่ท่าชมต้องนั่งซาเล้งวิ่งก็จะเหนื่อยเลยแต่ว่าไอ้เราก็ทำถนนรอบแล้วนะคะพอก็คือสามารถขับรถได้รอบสวนคือถนนจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดกี่ปีแล้วที่ปรับมาปีนี้เข้าปีที่4เอกสารหนึ่งนะไอ้สิ่งสำคัญหนึ่งเอกสาร2เครือข่ายและการที่บำเพ็ญเรามีไปทำประโยชน์แก่สังคมกลุ่มเครือข่ายนี่แหละค่ะแต่ดูโอเคนะกลุ่มเครือข่ายเขานะเป็นประธานกลุ่มและหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาอย่างเช่นมีพี่เลี้ยงพวกนี้ทรงคือเดี๋ยวมาเขียนให้เลยนี่เขียนนะเขียนเดี๋ยวจะมาเฝ้าพูดจะเขียนก่อนแล้วก็เขียนอ่ะก็ประมาณอีกเดือนนึงเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นจะเขียนลงไปผีใบก่อนของพี่อังก่อนเลยอันนี้มีสระน้ำด้วยที่ออยเขาทำไว้ก็ปรับมา 4-5 ปีแล้วนะอันที่ออยเอาแมคโครเข้ามาคือออยจะทำคลองน้ำล้อมรอบแปลงผักน้องในนั้นชื่ออะไรนะแล้วก็ให้มันมีปลูกป่าไว้รอบๆนัดไปไหนเลยที่เราบอกว่าน่าจะทำแนวข้างหน้าเฉยๆหน่อยทำเป็นแล้วว่าพวกน่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ค่ะอ้อยจะเอาไม้ดอกมันก็เลยลองเอาต้นไม้มาให้อยู่ไม่เหมือนอาจจะต้องเป็นต้นไม้ใหญ่หน่อยที่กันนะแต่คือเราอาจจะแบบว่าตามเป็นชั้นก็ได้ถ้ามันอาจจะเป็นพวกชะอมหรือเป็นพวกนั้นก็ได้ชะอมก็น่าจะได้อยู่ต้นน่ะไม่ทําไมเชียงรายเลยสําคัญให้มันเป็นเพดอกปีดียธรใช่ไหมใช่ค่ะเออได้ได้ได้หน้าผมจะเอามาส่งวันที่6เออถ้าเป็นอย่างนี้มันจะสวยตัวพอดีเดี๋ยวเวลาประกวดแล้วนั่นกับพี่มอบเจ้าเป็นตัวแทนแน่นะเขาบอกว่าต้องเขียนเองนะแปลงในมือพี่เขียนถ้าบอกสุขุมไม่เขียนมันจะบอกว่าพี่ยาดินจะเขียนค่ะอะไรอย่างนี้นะก็ยากได้หมดแหละก็แต่มีข้อมูลนี่เราก็เดินลงแล้วนะคะนี่น่าจะสูงสัก5เมตร5-6 เมตรเห็นจะได้นะความสูงของเขาจุดชมวิวของเขานะกี่เมตรนี่5-6เมตรนะเห็นจะได้เนาะถึงไหม7เมตรเนาะโอ้พอบนมากาว่า7เมตรละสั้นจุดชมวิวเขาก็มีเป็นสีของเขานี่มีครบเลยนะคะมีบ้านหลังน้อยๆ อยู่ตรงนี้ด้วยเวลารวมพลังนะคะแล้วก็มีตอนกิ่ง ISO อันนี้ของ PGS แต่ว่าของเราเขาได้ออร์แกนิกไทยแลนด์จากเราด้วยเป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มLemon Tree Farm มีท่านชายท่านชายพาคณะมาถ่ายรูปหน้าสวนมาคือข้างหน้าของแกนะกำลังปลูกว่าถ้าเอาเหลืองปีดียาทรมาลงนี่จะสวยมันอายุมันพึ่งลองมอง Lemon Tree Farm พ่อมาถ่ายกับพ่อแล้วกำลังกินหมากสีดาพอดีเลยค่ะก็เป็นเลยค่ะถ้าเป็นใช่มาถ่ายด้วยให้ทำงานวิจัยด้วยนะนี่